สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็อยู่สวนหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอนสีนอกตู้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเดินพาชมแม่พันธุ์นะคะสําหรับวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะก็ช่องทางการติดต่อสวนนะคะจะสั่งซื้อหรือว่าโทรสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0642824363นะคะ เบอร์นี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นม่านานางพิมพ์นะคะเวลากัดเขาจะกัดชมพูนะคะอันนี้ต้นลูกจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะตอน,นเด็กๆจะเขียวนะคะตัวนี้นี่ค่ะสําหรับม่านานางพิมพ์นะคะ อันนี้ทะกลพักเกียรตินะคะทะกลพักเกียรติจะเป็นไม้ออกโทนขาวนะคะมีเปิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีจุดแดงนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาแปสิบาทนะคะน่าจะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะสําหรับทะกณพักเกียรตินี่ค่ะอันนี้ขา,ขาวๆนี่ก็จะเป็นตับเดือนนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเดือนพฤษภาคม ตับเดือนตอนนี้ที่มีแบ่งอยู่ก็จะมีเดือนพฤษภาคมเดือนสิงหาคมนะคะเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะสีเบนจะลงไทยนะคะตอนเด็กจะออกสีเขียวแบบนี้นะคะเวลาโตขึ้นก็จะเริ่มกัดสีมานะคะออกโทนแดงๆหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสีเบนจะลงไทยคะ่ะปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทอง อันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสวยๆเลยเขาจะออกลายเปิดๆนะคะสำหรับปลาบูทองให้ไปล0หค่ะไก่มงคลนะคะไก่มงคลก็จะกัดชมพูนะคะขอบจะออกเขียวหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะให้ไปราคา80บาทนะคะสวยมากนะคะกัดหน้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะไก่มงคล80บาทนะคะอันนี้ก็เป็นใบหอกสีเหลือบเหมือนกันและนี้ทรงใบจะยาวๆเหลือบชมพูนิดน,นึงนะคะ ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทเป็นใบหกเบอร์สองค่ะนี่สเสน่ห์ของใบหกนะคะฟอร์มจะไม่สูงฟอร์มเตี้ยๆค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นเท้าสัตตลุงนะคะเท้าสัตลุงต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้เก่าที่ใบเขาจะออกทรงใบยาวๆหน่อยนะคะตัวนี้ ท้าสัตว์ตลุงหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนายมั่นปืนยาวนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดแดงมาเรื่อยๆอ,อันนี้เริ่มมาแล้วนะคะให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนายมั่นปืนยาวเอ๋ค่ะอันนี้จะเป็นสุพรรณนาหงนะคะสุพรรณนาหงเป็นไม้ใบยาวนะคะอนี้เริ่มกัดแดงมาแล้วค่ะอย่างไซส์นี้นะคะหนูให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสําหรับสุพรรณนาหงนะคะ นี่ต้นสวยๆเลยนะคะใบเขาจะเรียวยาวแล้วก็แดงมาเรื่อยๆนะคะยิ่งโตใบก็จะยิ่งแข็งค่ะฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยเป็นไม้เก่านะคะใบยาวอันนี้ให้ปลายต้นละหนึ่บาทนะคะฮาริพุนชัยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสอนลักนะคะสอนลักใบเหมือนลูกศรเลยนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละ1นึรอบาทนะคะเป็นไม้เก่าค่ะตัวนี้ อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้อันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะเป็นพื้นขาวนะคะแล้วก็เม็ดแดงแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีชมพูละเลื่อมาด้วยนะคะสวยมากนะคะนี่มันทําให้เม็ดจุดๆคือเด่นขึ้นมานะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะอันนี้จะเป็นสุวรรณภูมินะคะหน้าแดงเงามาเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคา80บบาทนะคะสุวรรณภูมินี่ค่ะ กอนนี้เป็นไม้เก่านะคะเวลาโตขึ้นก็จะมีหูใต้ใบด้วยนะคะสวนภูมิไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่กันหน้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะไก่เศรษฐีนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแสงพระธาตุนะคะแสงพระธาตุอันนี้จะเป็นพื้นออกขาวนะคะเปิดนิดหน่อยนะคะมีเม็ดแดงขึ้นมานะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะแสงพระธาตุค่ะอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์ จะเห็นได้ว่าไส้กลางเขานะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้กัดชุมพูทั้งใบนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสําหรับสาวเมืองสิงเดี๋ยวเขาจะชุมพูมาเรื่อยๆค่ะใบต่อๆไปนะคะกัดสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นเพชรมณฑลนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะสำหรับเพชรมณฑลก็โทนแดงๆนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดก็จะออกสีแบบว่าแดงๆเหมือนกันนี่แหละคะ่ะอันนี้ให้ไปราคา เอาไปหกสิบบาทนะคะเพชรมนทนค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะจะเป็นตัวเก่านะคะใบเขาจะกว้างนะคะตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทอ๋อเมื่อวานนะคะมีการประกวดบุประกวดบอลน,นะคะที่กำแพงเพชรด้วยนะคะ,ะพ่อเอาฟอร์มกออันนี้ไปนะคะได้รับรางวัลมาด้วยนะคะสำหรับพันธ์ชมพูพานคลองเมืองนะคะ วันนี้ก็เลยมีต้นลูกมาแบ่งนะคะราคาแ0ิบาทเผื่อใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูก้อนนะั้นอีกทีด้วยนะคะนายเมืองนะคะนายเมืองเป็นทนออกชุมพูเปิดหน่อยนะคะเปิดขาวลายมาค่ะอันนี้คือตับวิรชนนะคะนายเมืองก็จะมีแบ่งหนึ่งรอบาทนะคะแล้วก็ข้างๆกันนี่จะเป็นฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะหนึ่งรอบาทนะคะตรงนี้ค่ะเป็นใบยาวนะคะ มากแล้วก็สุนท h o n ู่นะคะไม้ตัวนี้นี่เป็นไม้ที่ทนมากนะคะทนทุกสภาพอากาศจริงๆนะคะใบเขาแข็งแบบแข็งเป๊ะเลยนะคะตัวนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเวลาโตขึ้นเขาจะมีแบบความเงาช่มพูขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยจะออกโทนแบบเขียวๆหน่อยนะคะเขียวเขียวมืดๆนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง50บบาทนะคะต้นลูก วันนี้มีไม้เหลืองมาแบ่งนะคะเป็นเหลืองในชมพูนะคะใบจาเขาเรียกอะไรกว้างนิดนึงนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากนะคะเหลืองในชมพูค่ะนี่นะคะสีเขาจะตัดกันสวยอันนี้จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับ สีเขาจะออกไปทางโทนแบบว่าส้มแดงนิดนึงนะคะยิ่งโตไปจะยิ่งใหญ่นะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับพวงซับนะคะอันนี้แม่พันธุ์ก็ไอต้นที่หนูเคยถ่ายให้ชมนะคะที่ใบใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะผ่ามาแล้วนะคะให้ไปราคา100บาทคา่ะอันนี้จะเป็นซูสีไทยเฮานะคะจะมีความแดงนะคะก้านจะออกเข้มไปทางดำเลยนะคะ ตัวนี้มีแบ่ง50บาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็เวลารวมพุ่มนี่คือสวยมากนะคะใบเขาจะตกพุ่มดีค่ะอันนี้ซูซี่ไทยเฮ้านะคะราคา50บาทค่ะอันนี้นินซับนะคะนินซับอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับนินซับสวยมากเขาเป็นสีชมพูนะคะแบบเปิดๆนะคะตัวนี้บ่อเงินนะคะบอเงินนี่อันนี้ให้ไปต้นละ หกบาทนะคะสำหรับบอเงินก็จะเป็นไม้โทนขาวๆนะคะตัวนี้ขอมีความเขียวนิดหน่อยค่ะอันนี้สเวตโลหิตนะคะไม้เก่าค่ะจะเป็นโทนชมพูนะคะชมพูแบบเข้มๆเลยะค่ะชมพูบานเย็นเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะน่าจะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะสำหรับสเวตโลหิตนะคะสำหรับ สายสะสมไม้เก่านะคะตัวนี้อันนี้คังจินดานะคะคังจินดาอันนี้อยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะใบจะดกๆนะคะสวยมากเป็นพุ่มดีนะคะสีจะออกโทนแดงๆนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสำหรับคังจินดาค่ะอันนี้จะเป็นผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุดอันนี้ก็กัดหน้ามาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะผีเสื้อสมุดนะคะสวยมาก ไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งจะออกหน้าส้มๆนะคะแล้วก็มีเม็ดขาวแซมนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เยอะค่ะตัวนี้ให้ไปราคาห้าสิบาทนะคะสำหรับไก่ฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนางพิวนะคะใบเริ่มพิ้วกันมาแล้วค่ะข้างในจะเป็นสีชมพูเข้มๆนะคะไปทางแดงนะคะชมพูแดงแบบนี้ค่ะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งรอบาทนะคะนางพิ้ว กระถาง4นิ้วนะคะสวยมากผิวมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นนางกีรินีนะคะนางกิรินีเทวีอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเป็นตับนางสงการนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วค่ะเจ้าพลักติดสลัดนะคะเผื่อใครอยากได้4นิ้วนะคะ6นิ้วก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะคะแต่ในมือที่หนูถืออยูน่เนี่ยเป็น4นิ้วนะคะให้ไปราคา200บาทนะคะเจ้าพลักติดสลัดค่ะ อันนี้เป็นนางรากสดแผงนะคะสีก็จะเหลือบๆหน่อยแต่ว่าไม่ไป้ายนะคะตัวนี้ให้ไปราคาเอาไป35บาทนะคะนางรากสดแผงน่าจะมีอยู่ต้นเดียวค่ะแผงสวยเลยอันนี้จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยจะเป็นไผ่ด่างนะคะนี่ด่างมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไปราคาเอาไป120่งบาทนะคะสำหรับกระบี่ในร้อยค่ะนี่สุนทรผู้ตอนเด็กจะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็เริ่มแบบว่าละเลื้อมานิดหน่อยนะคะใบแข็งมากนะคะการก็แข็งอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสุนทอนผู้ค่ะไม้เก่านะคะส่วนใหญ่พวกไม้เก่าเนะะี่ยค่ะเขาจะทุนนะคะทุนแล้วก็ใบแข็งอันนี้จะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานโฉมปานนี่เขาจะเป็นทรงใบแบบว่า มีเอกลักษณ์มากนะคะตัวนี้เหมือนหยดน้ํานะคะให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะเวลาโตขึ้นพื้นขาวขาวเนะะี่ยค่ะจะเป็นชมพูนะคะกัดชมพูและเลื่อมมาค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าที่มีหูใต้ใบด้วยนะคะให้ไปราคาห้าสิบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เป็นแบบว่าเต็มฟอร์มแล้วนะคะสําหรับชมป้านห้าสิบาทค่ะคุ้มมากนี้พาลีลังทวีปนะคะจะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะแต่ว่าล้นๆนะะ้นแล้วค่ะ เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะสำหรับพาลีลังทวีปนะคะหนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะเวลาโตขึ้นมีหูใต้ใบด้วยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนี่ลายเขาเริ่มมากันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลาดดําเนินนะคะที่เห็นใบยาวๆเนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะราคา50บาทนะคะสําหรับลาดดําเนินนะคะทรงใบจะยาวออกเปรอะๆหน่อยค่ะอันนี้นะคะเป็นต้นคู่ของม่านนางพิมพ์กับ ทวีราบหน้าม่วงนะคะเริ่มกัดหน้ามามั่งแล้วค่ะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งรบาทนะคะคุ้มมากค่ะได้สองสายพันธุ์แล้วก็ม่านนี่คือกัดมาแล้วนะคะ100รบาทค่ะปีกนางฟ้านะคะต้นละห0ิบาทนะคะสำหรับปีกนางฟ้าก็จะออกโทนขาวนะคะนี่อันนี้สวยมากนะคะเริ่มกัดหน้ากันมาเกือบหมดแล้วนะคะเป็นทวีราบหน้าม่วงนะคะให้ไปต้นละแ0สิบบาทนะคะใส่กอสวยมากนะคะตัวเนี้ย ทวีราบนาม่วงค่ะต้นละแปดสิบนะคะเขาเริ่มกัดพื้นออกชุมพูมาแล้วนะคะนายทองเหม็นนะคะตับวีลชนนะคะตัวนี้จะออกโทนแดงนะคะหัวใบจะมีเปิดเขียวนิดหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปราคาต้นละแปดสิบบาทนะคะนายทองเหม็นนะคะตับวีลชน,นะคะ่ะวันนี้มีมาแบ่งสองตัวคือนายทองเหม็นกับนายเมืองนะคะต้นละแปดสิบค่ะส่วนนายเมืองจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้ยักษ์กูเปลันนะคะเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะสำหรับยักษ์กูเปลันให้ไปอยู่ที่ราคาต้นนี้ขอหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะยักษ์กูเปลันค่ะนี่ไก่แหลมทองนะคะหน้าเขาจะออกชมพูใบพิュ๊บๆหน่อยนะคะจะเปเปะๆด้วยนะคะอันนี้ให้ไปราคาไก่แหลมทองอยู่ที่ 80บาทนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งห้าสิบบาทด้วยนะคะมี2ไซส์ค่ะใครสนใจไซส์ไหนสามารถสั่งได้เลยนะคะสำหรับไก่แหลมทองขุนสามชนนะคะอันนี้เจอเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งต้นนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะขุนสามชนค่ะอันนี้จะเป็นกาบนะคะกาบราชินีเงินค่ะ อันนี้สวยมากนะคะอันนี้ให้ไปราคา120บาทนะคะมีจำนวนอยู่2ต้นค่ะสำหรับกาบราชินีเงินนะคะสวยมากใบแข็งมากเลยอันนี้สักกะนิมิตนะคะต้นละเอาไป50บาทนะคะสักกะนิมิตน่าจะเหลือประมาณต้น2ต้นนะคะเริ่มกัดลายกันมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะสีเขาจะเข้มๆหน่อยพื้นเขานะคะแต่ว่าเม็ดที่ใบเนี่ยถี่มากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่หนู เปลี่ยนกระถางรวมกอไว้นะคะว่าหน้าตาเป็นประมาณไหนนะคะเป็นไม้ผ่าชุดเดียวกันนี่แหละคะ่ะนี่นะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะให้ปลายต้นละ 60... บาทนะคะอันนี้จะเป็นยักษ์ปักลันนะคะวันนี้มีมาแบ่งทั้งยักษ์ปักลนันยักษ์กุเปลาน,นะคะทศกรัรลรามสูรนะคะใคร สนใจต้นไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะอยู่ตับรามเกียรติ์ค่ะอันนี้ให้ไปราคาต้นละ1 0 0บาทนะคะอันนี้เป็นยักษ์ปักหลันค่ะเนี่ยค่ะไก่ตัวนี้นะคะไก่สวรรค์เป็นไก่ที่ทนมากเลยนะคะมีกระถาง6นิ้วมาแบ่งด้วยนะคะกระสีเรียบร้อยนะคะเป็นกรต้นใหญ่นะคะให้ไปราคา200บาทเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะทนมากๆค่ะอันนี้หนูเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะนี่ไก่สวรรค์ใบแข็งมากเลย อันนี้พยามัจจุราชนะคะพยามัจจุราชจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะพยามัจจุราชสีเข้มๆเ,เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ทนมากนะคะใบจะเงาๆค่ะไก่ทองนะคะไก่ทองให้ไปราคา50บาทนะคะก็เริ่มกัดแดงมาให้เห็นแล้วนะคะสําหรับไก่ทองนะคะใบจะมีความยาวนิดนึงแล้วก็ผิวนิดนึงด้วยนะคะอ่าสำหรับไมลเลิฟนะคะก็เมื่อวานไปประกวดมาเหมือนกันนะคะสําหรับกอไม้เลิฟ ได้รางวัลที่3มานะคะมายเลิฟเผื่อใครอยากสะสมนะคะตอนนี้มีกระถาง4นิ้ว80บาทนะคะกระถาง6นิ้วให้ไปอยู่ที่200บาทนะคะไมายเลิฟพุ่มดีมากนะคะสำหรับไมายเลิฟเขาจะเป็นสีชมพูเข้มๆค่ะ อันนี้ให้ไป200อนะคะกระถางหกนิ้วนะคะเลือกไซส์ได้เลยนะคะพี่ๆใครสนใจไซส์ไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้คะ่ะนี่ค่ะพลามนะคะเผื่อใครอยากได้เป็นพุ่มมาแล้วนะคะอันนี้หนูใส่ให้สองต้นในกระถางเลยนะคะเป็นกระถางหนิ้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป300อบาทนะคะสำหรับพลามกระถางนี้นะคะสวยมากต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะนี่นะคะ ให้ไปราคา300บาทนะคะสวยมากเลยสำหรับเทพอมฤตนี่มีสำรองนะคะให้ไปกระถางละสองรอบาทเขาก็จะกัดขาวกันมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือออกหลวงสุรศักนะคะสวยมากเป็นไม้ใบยาวนะคะอันนี้จะเป็นเรียยทซับนะคะน่าจะเหลือต้นสุดท้ายแล้วค่ะเรียกซับจะเป็นใบก้มนะคะเวลาโตขึ้นเส้นใบจะดำชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเรียยทซับให้ไปต้นละ 80สบบาทนะคะอันนี้ใบกลมนะคะเป็นโทนแบบว่าส้มๆแดงๆนะคะมีเส้นใบออกเขียวหน่อยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะเป็นช่อดีมากเลยให้ไปต้นละหนึ่งรบาทนะคะลูกไม้เป็นใบกลมคะ่ะอันนี้จะเป็นตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกอันนี้ก้านดำนะคะให้ไปราคาต้นละหนึ่งรบาทนะคะสำหรับตุ๊กแก หน้าชัดหน้าเจมมาแต่เด็กเลยนะคะตัวนี้ให้ไป100บาทค่ะอันนี้จะเป็นเดือนนะคะตับเดือนอันนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมเขาจะเป็นใบสีเหลืองนะคะแล้วก็ลายออกส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างโตช้าหน่อยนะคะเป็นไม้ใบกลมเหลืองด้วยนะคะให้ไปราคา300บาทนะคะเดือนสิงหาคมค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะโทนชุมพูใบแข็งมากนะคะ ใบจะดกมากๆเลยตัวนี้ค่ะแล้วก็มีลูกไม้ไผ่อีกต้นหนึ่งด้วยนะคะจะเป็นคนละสีกันได้ไปสองต้นเลยอันนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะรหัสเบอร์หนึ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มรัพย์ตอนเด็กๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะเป็นไม้ฟอมเตียค่ะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละแปดสิบบาทนะคะสำหรับคุ้มรัพย์ค่ะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นฉัดทินกรนะคะฉัดทินกรจะเป็นใบกลมนะคะใบเป็นแป้นหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนโตนเขาจะเปิดด่างนะคะฉัดทินกรจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากนี่ค่ะันนี้จะเป็นชินนบัญชรน,นะคะชินนบัญชรไม้เก่าค่ะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับชินนบัญชอนน,อนี้เขาเรียกบางทีก็เรียกหน้าม่วงนะคะสวยมากเลยกัดมาแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นใบไผ่ดาบซามูไรนะคะใบเริ่มยาวมาแล้วเราก็เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะการแข่งใบแข่งมากนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะดาบซามูไรค่ะนี่นะคะเขาจะเป็นใบไผ่เรียวเรียวยาวๆค่ะนี่อันนี้จะเป็นปลาศาสาท,ทองนะคะฟอร์มสวยมาเลยนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะน่าจะเหลือประมาณสองสามต้นได้อยู่ค่ะสีสวยมากนะคะปลาศาสาท,ทอง หนึ่งร้อยบาทคะ่ะอันนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะนี่มาก่อนราคาสูงมากๆเลยนะคะสําหรับองค์หญิงทอฝันป้ายสวยๆนะคะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะองค์หญิงทอฝันอ่าอันนี้เป็นไม้เลิบนะคะอันนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะฟอร์มพุ่มดีมากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ที่พ่อใบป,ประกวดอีกหนึ่งตัวนะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะที่ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยแล้วก็มาแสดงความยินดีกับพ่อนะคะพอเขาเอาไปประกวดมาสามต้นนะคะวันนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะคะนี่เพื่อใครอยากได้ไปสะสมนะคะตัวนี้จะเป็นไมล์เลิฟนะคะสีออกชมพูอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะอันนี้เป็นชบาแก้วนะคะชบาแก้วก็จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเขาจะเป็นสีชมพูหวานๆนะคะชบาแก้ว น,ะะน,นี้เป็นลูกไม้หูยกเปิอะชมพูนะคะตอน,นเด็กๆก็จะหูยกมาแต่เด็กเลยแล้วก็มีความเปิอะชมพูมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะลูกไม้หูยกค่ะส่วนอันนี้จะเป็นซับอนงนะคะซับอนงอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสําหรับซับอนงเส้นใบเขาจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นตะวันแดงนะคะตะวันแดงเม็ดจะถี่มากๆเลยนะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะตะวันแดงค่ะเหลือประมาณต้นสองต้นนะคะสำหรับตะวันแดงสีสวยนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆบนพื้นใบของเขานะคะไก่อันนี้ก็เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะต้นสูงนะคะสำหรับไก่ตัวนี้ก็จะเป็นไก่แก้วการดานะคะต้นละ150บาทนะคะกาสีมาแล้วด้วยนะคะอ,อันนี้จะเป็นสีนครนะคะสีนครก็เป็นไม้คู่ฝักกับลือสีโกธัญญะนะคะ นี่สวยมากอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสำหรับสีนครเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตีเพชรนะคะหลายท่านก็ชื่นชอบนะคะเพราะว่าทรงกราบเขาจะเป็นกราบที่มีเอกลักษณ์มากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ให้ไป150บาทนะคะตีเพชรค่ะสวยมากนะคะแล้วก็เขาจะเป็นใบแข็งๆนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นาดาราพันนะคะดาราพันธ์ อันนี้ก็จะเป็นไม้กาบเหมือนกันนะคะมีแข็งค่ะตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบาทนะคะดาราพันธ์ค่ะนี่ที่เห็นอันนี้จะเป็นกุมาทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้เก่าค่ะชื่อว่ากุมารน,นะคะสําหรับกุมารน,นะคะหนูให้ไปไซส์นี้นะคะโตแล้วด้วยนะคะต้นน่าจะยี่สิสามสิบเซนได้ค่ะความสูงของเขานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะสําหรับกุมารน,นะคะสวยมากความกว้างเขาจะกว้าง ใบกว้างนะคะตัวนี้แก้วโกเมนนะคะแดงสวยมาเลยนะคะแก้วโกเมนไซส์นี้นะคะจะอยู่ที่ราคาห0 0บาทเท่านั้นนะคะต้นแข็งใบแข็งนะคะเวลาโตขึ้นสวยมากนี่นะคะใบเขาก็จะเขาเรียกอะไรยิ่งแก่ใบก็จะยิ่งทนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้แก้วโกเมนคะ่ะสูสีไทยเฮานะคะสูสีไทยเฮาอันนี้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะเขาจะเป็นโทนแดงๆค่ะ กานจะออกเข้มๆหน่อยนะคะให้ไป50บาทใบค่อนข้างสวยเลยนะคะใบผิวนิดหน่อยด้วยนะคะขอบใบอันนี้เพชรมอดินแดงนะคะเพชรมอดินแดงอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับเพชรมอดินแดงก็จะเป็นไม้ที่โตขึ้นใบจะใหญ่ๆแล้วก็สีประมาณนี้เลยสีออกแดงๆเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้จะเป็นมหาชัยนะคะมหาชัยไม้ป้ายค่ะ เวลาเขาป้ายนะคะสีมันจะตัดกับพื้นเขียวแจ่มขึ้นมาเลยนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับมหาชัยนะคะจริงๆวันนี้หนูกะว่าตั้งงบมาเพื่อจะรวบรวมไม้ไม่เกินหนึ่งร้อยให้นะคะแต่ว่าบางต้นเกินต้องขออภัยด้วยนะคะจะมีไม้เก่าๆถ้าเดินเจอก็จะพาไปชมด้วยนะคะสองอุทยานนะคะสองอุทยาน อันนี้เส้นใบเริ่มชัดมาแล้วนะคะเป็นไม้เก่าที่เป็นไม้โบราณเน้นกระดูกนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บบาทนะคะสองอุทยานค่ะเป็นไม้หายากแล้วนะคะตัวนี้สวยมากอันนี้จะเป็นหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกร ไซนี้นะคะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะให้ไปราคา100บาทนะคะหัวใจมังกรน,นะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้เทพอรมรินนะคะเทพอรมรินจะกัดชมพูนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดกันมาแล้วค่ะให้ไปต้นละ80บาทนะคะเทพอรมรินค่ะใบจะแข็งมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วเขาก็จะกัดชมพูหน้าใบเงาๆคะ่ะอันนี้เพชรเมืองนอนท์นะคะเพชรเมืองนอนท์เป็นไม้ด่างค่ะ โอ้ดูลากสิคะลากทะลุมากคะ่ะอันนี้ให้ไปราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะเพชรเมืองนนท์ค่ะอันนี้รัตนสินนะคะไม้ป้ายคะ่ะป้ายชมพูสวยๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะรัตนสินนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะสวยเลยอันนี้อินทรชิตหน้าทองนะคะอินทรชิตหน้าทองให้ไปต้นละ 100บาทนะคะอินทรชิดหน้าทองเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูใบายาวอีกหนึ่งตัวนะคะสุพรรณหงนะคะไม้ใบายาวค่ะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งแดงสวยนะคะสุพรรณหงไซนี้ให้ไป150บาทนะคะสุพรรณหงอันนี้อยู่ตับเรือพัทที่นั่งค่ะสวยมาก อันนี้จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมากาสีเข้มมาเรื่อยๆแล้วค่ะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้ให้ไปราคาต้นละสองร้อยบาทนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่สำหรับเพชรพระอุมาค่ะอันนี้จะเป็นศิลากหนกนะคะศิลากนกอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบาทนะคะอันนี้พี่ๆถามกันมาเยอะเลยนะคะสำหรับศิลากนกสวยมากนะคะเขาจะเป็นไม้ใบออก เขาเรียกอะไรหูใบจะชิดกันนะคะใบใหญ่ค่ะสีลากะนก5 0บาทค่ะอันนี้ยุทธหัดถีนะคะยุทธหัตถีเจอมา1ต้นนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ใบแข็งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพอโตขึ้นนะคะมันจะชมพูละเลื่อมานิดหน่อยนะคะสําหรับยุทธหัดถีนะคะใบแข็งค่ะตัวนี้อันนี้เป็นเทราปรตีนะคะเทราปรตีสวยมากนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ใบเรียวยาวนะคะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา200บาทนะคะเขาเริ่มมีเปิดด่างมาบ้างแล้วนะคะสำหรับเทราปตี200บาทค่ะต้นสวยๆเลยนะคะลากคลุเรียบร้อยอันนี้จะเป็นมหัดไทยนะคะมหัดไทยอันนี้ให้ไปต้นละแปสบาทนะคะเป็นไม้โทนเข้มนะคะมหัดไทยนะคะแปสิบาทเท่านั้นคะ่ะชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปก็จะอยู่ตับพุทธประวัตินะคะเป็นไม้ใต้ชมพูค่ะ แต่ความพิเศษของเขานะคะตรงที่เป็นเขียวๆนะคะเนี่ยเริ่มกัดมาแล้วนะคะเขาจะกัดชมพูด้านในด้วยค่ะแต่เป็นแบบกัดสีนะคะต้นที่ปลายเขาก็จะปลายไปทึบๆค่ะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละเอาไปแปดสิบบาทนะคะชมพูทวีปค่ะนี่ค่ะอันนี้หลวงราเสนหานะคะเจออยู่หนึ่งต้นนะคะให้ไปราคาสี่สิบบาทนะคะหลวงราเสนหาค่ะอันนี้เป็นพิษณุโลกด่างนะคะพิษณุโลกด่างให้ไปราคา ต้นละ100บาทนะคะตัวนี้ยิ่งโตจะยิ่งแจมมากนะคะเม็ดเขาแจมะคะ่ะเม็ดบนจุดๆบนใบนะคะให้ไป100ค่ะพิษณุโลกดางนคะคะไก่แดงนะคะก็จะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะไก่แดงนี่ใบ่าสุดเริ่มหน้ามาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นไม้กาดนะคะมีชื่อว่าเทพบรรพสนะคะเทพบรรพสอันนี้ให้ไปต้นละ หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะสำหรับเทพบรรพ์พศลายสวยนะคะออกโทนชางชมพูค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นพญานาคราชนะคะเป็นไม้กาบค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาพญานาคราชให้ไปแปดสิบาทนะคะสวยมากลายเริ่มมาแล้วนะคะเขาจะมีใบเหมือนตาลปัตนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นมหาชัยนะคะไม้ป้ายค่ะตัวนี้เป็นออกแนวชมพูเข้มป้ายเขียวนะคะนี่ แต่บางทีก็จะหนูชอบเรียกแดงนะคะเพราะว่ามันเข้มแล้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทมีชื่อว่ามหาชัยนะคะไม้ปลายสวยมากค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นอันดามันนะคะอันดามันให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสําหรับอันดามันก็สวยมากเลยนะคะใบจะแข็งค่ะไม้ตัวนี้อันนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานอันนี้ให้ไปราคาต้นละเก้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะ อยู่ตับเดียวกับชายชนนะคะตัวนี้ผมพิมานคะ่ะ90บาทอันนี้จะเป็นไม้ใบยาวอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือหงดรุนนะคะตอนเด็กเขาจะเขียวนะคะนี่สังเกตใบล่างคะ่ะแล้วก็จะกัดมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ยังกัดได้อีกนะคะเขาจะกัดได้เต็มทั้งใบเลยนะคะใบยาวอันนี้ตกพุ่มสวยมากนะคะ หงดรุณให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะ100บาทคุ้มมากเห็นหน้าตาเข้ามาแล้วกัดมาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสายพระเนรนะคะสายพระเนรอันนี้พอกัดแล้วเนี่ยพอกัดเต็มที่นะคะใบาอาจจะมีแบบห่อห่อได้เลยนะคะเพราะว่ามันกัดเยอะจัดนะคะปกติแล้วจะเป็นใบเขียวๆแบบนี้นะคะตอนเด็กๆนะคะนี่เวลากัดสีคือแดงสวยมากนะคะตัวนี้กัดแดงค่ะใบแข็งนะคะสายพระเนรค่ะ ก็อันนี้ก็จะเป็นบรรดาลูกไม้นะคะโทนแดงนะคะนี่อันนี้จะเป็นสายพระเนธนะคะตอนเด็กจะเขียวแบบนี้นะคะนี่พามาชมตอนอ่าตอนเด็กๆบ้างนะคะสําหรับสายพระเนรก็จะอยู่ที่ราคาอันนี้ให้ไปราคาเอาไปต้นละร้อยแปดสิบาทนะคะสาหรับสายพระเนธเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกัดแดงมาเรื่อยๆค่ะ อันนี้จะเป็นหมอจินดานะคะหมอจินดาเปิดหน้าชมพูมาแล้วคะ่ะสวยมากใบเริ่มใหญ่แล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะหมอจินดาคะ่ะสวยมากอันนี้เขือนปลาสักชนลสิทธิ์นะคะจะเป็นโทนแดงค่ะสําหรับเขือนปลาสักจะเป็นแดงเงาเลยนะคะ ให้ไปราคาต้นละ80บาทนะคะเป็นฟอร์มพุ่มไซส์คอมเพกนะคะเพราะว่าต้นเขาจะไม่ยืดสูงเท่าไหร่นะคะตัวนี้อ่านี้เป็นไม้โทนขาวนะคะเส้นใบจะเขียวค่ะแต่ฟอร์มเขานะคะน่ารักมากฟอร์มฟอร์มเตีย้ยๆตพุ่มๆค่ะตัวนี้อันนี้คือเพชรบริสุทธิ์นะคะเพชรบริสุทธิ์นี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรบริสุทธิ์ค่ะสวยมากแต่เขาจะเป็นไม้พุ่มนะคะสำหรับใครที่ชอบพุ่มเตี้ยนะคะดูลากทะลุเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นโฉมปานนะคะซส์กระถางสี่นิ้วค่ะให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะโฉมปานค่ะเดี๋ยวเวลาโตขึ้นนะคะพื้นก็จะเริ่มกัดชมพูมาเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเพชรแดงนะคะเพชรแดงสวยมากอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเพชรแดงนะคะเขาจะมีเม็ดด้วยนะคะ เม็ดใหญ่ๆบนพื้นใบเนะะี่ยค่ะนี้ตะระแม่จันทานะคะตะละแม่จันทา,าจะโทนชมพูนะคะชมพูสดเลยอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะตะระแม่จันทาคะ่ะอันนี้จะเป็นทิดาสวรรค์น,นะคะเป็นต้นเดียวกับรูปโปรไฟล์หนูเลยนะคะอันนี้ให้ไป150บาทนะคะสวยมากใบแข็งนะคะเวลาโตขึ้นเส้นใบเขาจะชัดแจ่มขึ้นมาอีกนะคะ บางใหญ่นะคะบางใหญ่อันนี้จะเป็นหน้าหว,นหวานออกโทนชมพูนะคะให้ไปราคา80บาทนะคะสําหรับบางใหญ่ไซนี้คะ่ะอันนี้จะเป็นสุดปาถนานะคะกัดหน้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะสุดปาถนาหน้าแจ่มมากนะคะตัวนี้จะกัดเม็ดแดงๆเลยนะคะให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะสุดปาถนาอันนี้จะเป็นพญาหงนะคะพญาหง อันนี้มีหูใต้ใบนะคะเวลาโตขึ้นโทนจะออกส้มๆหน่อยนะคะให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะพญาหงค่ะสีสวยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบไม้แตกมีหูใต้ใบแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ดำของพ่อหรือว่าตอนนี้มีชื่อแล้วนะคะเพชรสีนินนะคะเพชรสีนินไซนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเพชรสีนิน อันนี้ทนมากนะคะอยู่นอกปู้ใบจะแข็งเป๊ะเลยการแข็งค่ะนี่นะคะเพชรสีนินลาคทะลุเรียบร้อยต้นละหนึ่งร้อยค่ะมีสำรองอยู่นะคะตัวนี้เผื่อขายอยากได้ไปทำฟอร์มกอนะคะสำหรับเพชรสีนินอันนี้จะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆให้ไปอยู่ที่ราคากระถางนี้ขอราคา2 9 0ร้เกิบบาทนะคะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะ เนี่ยค่ะกระถางไซส์6นิ้วนะคะอันนี้ให้ไป290ต้นใหญ่ๆหน้าสวยๆเลยนะคะยักษ์ตีเมฆตับรามเกียนค่ะอันนี้จะเป็นเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตจะกัดขาวนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูใบล่างใบล่างเขาจะเขียวนะคะตัวนี้นี่กัดมาเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับเทพอมฤตไซส์กระถาง6นิ้วนะคะให้ไปราคา200บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจที่แบบ ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะกัดสีเริ่มกัดมาแล้วนะคะให้ไป200บาทเลยค่ะใครสนใจสั่งได้นะคะสำหรับเทพอมฤตอันนี้จะเป็นแก้วโกเมนนะคะมีไซส์6นิ้วมาแบ่ง1ต้นหนึ่งกระถางนะคะต้นใหญ่แบบว่าอ้วนมากเลยนะคะสำหรับแก้วโกเมนเขาก็จะออกสีเข้มๆแบบนี้นะคะเริ่มเข้มแล้วค่ะอันนี้ให้ไปกระถางละเอาไป200ย 70บาทนะคะ270บาทสำหรับไซส์กระถาง6นิ้วนะคะแก้วโกเมนค่ะไม้เก่านะคะฟอร์มใหญ่มากนะคะฟอร์มโตเลยอันนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะฟ้าสางอันนี้จะเป็นสีแบบเปอะๆนอยนะคะสวยมากนะคะตอนนี้มีไซส์6นิ้วแบ่งนะคะไซส์นี้คือแบบนียคะ่ะยืนสุดแขนเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป250บบาทนะคะฟ้าสางคุ้มมากนะคะ ขายสนใจแบบว่าต้นโตมาหน่อยนะคะแล้วก็เริ่มกัดสีแบบสวยเลยนะคะขายสนใจสามารถสั่งได้ค่ะอันนี้มีชื่อว่าฟ้าสางนะคะใบพุ่มดีค่ะตาลแม่จันทานะคะเขาจะออกโทนชมพูนะคะขอบเขียวนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะตาละแม่จันทาค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นไม้โทนเข้มๆอีกหนึ่งชนิดนะคะอันนี้คือปานตะวันนะคะปานตะวัน ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะปานตะวันค่ะอันนี้จะเป็นสุโขไทยนะคะสุโขไทยใบยาวหรือสุโขไทยสองนั่นเองนะคะอันนี้ให้ไปราคาเจ็ดสิบบาทนะคะใบยาวๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับเขาจะออกโทนแบบว่าส้มแดงหน่อยนะคะตัวนี้ใบใหญ่สวยมากนะคะตัวนี้มีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะพวงซับค่ะ อันนี้เดือนมีนาคมนะคะตับเดือนค่ะเดือนมีนาคมให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะสวยมากนะคะเวลาหน้าแจ่มขึ้นแจ่มขึ้นนี่คือใบก็โตขึ้นตามอายุด้วยนะคะสําหรับเดือนมีนาคมอันนี้คือมหาชัยนะคะแผงแบบออกชมพูนะคะสวยมากแล้วก็เป็นพุ่มดีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะมหาชัยแผงชมพูนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะทรงใบเขาจะ มีเอกลักษณ์มากเลยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นใบแข็งมากนะคะก้านก็แข็งนี่ค่ะสีประมาณนี้อันนี้หนูให้ไปราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเป็นรหัสอะไรดีรหัสงองงูแล้วกันนะคะลูกไม้รหัสงองงูค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะสีสวยมากอันนี้จะเป็นเจ้าจัก,กรพรรดิด,ด่างนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะเจ้าจัก,กรพรรดิด,ด่างนะคะ เม็ดชุมพูชมพูเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะตัวนี้อันนี้นพเก้านะคะนพเก้าป้ายนะคะใช่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละแปดสิบบาทนะคะสําหรับนพเก้านะคะเขาจะมีความใบผิวด้วยนะคะตัวนี้อันนี้คือผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุดเนะะี่ยค่ะกัดลายเต็มๆก็สวยมากเลยนะคะตัวนี้ต้นลูกจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะผีเสื้อสมุดต้ตนลูกก็เริ่มกัดมาแล้วคะ่ะ อันนี้จะเป็นมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์น่าจะเหลือต้นเดียวค่ะอันนี้ให้ปลายต้นละ50บาทนะคะโมนสวรรค์นะคะอันนี้เป็นไม้ใบใหญ่นะคะจุดเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะจุดเขาจะเป็นจุด,ดแดงจุดขาวนะคะบนพื้นใบอันนี้ค่ะจะเป็นเทพเทวานะคะสีสวยแล้วก็เป็นไม้ป้ายด้วยนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละ100บาทนะคะสําหรับเทพเทวานะคะฟอร์มใบดกมากๆค่ะตัวนี้นี่นะคะ เนะะี่ยค่ะอินทลาลังสันนะคะเปียกน้ำนิดนึงนะคะตัวนี้ให้ปลายต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะลายเริ่มมาแล้วนะคะอินทลาลังสันอันนี้เป็นจอระเข้่นะคะด่างเกยใช้นะคะสีเปอรอะมากปลายใบยสวยมากนะคะตัวนี้ทรงใบสวยให้ไปาราคาด่างเกยใช้แปดสิบบาทนะคะใครรับสามารถอ่าจดชื่อไว้ได้เลยนะคะสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะ นี่อันนี้ด่างเกยใช้ค่ะสีลาเพชรนะคะสวยมากนะคะเวลาโตขึ้นมันจะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะไม้ตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะต้นลูกจะอยู่ที่100ค่ะอันนี้โชมปานนะคะโชมปานอันนี้มีแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะโมปาน จะเห็นได้ว่าเวลาโตขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มกัดพืชชมพูมาอย่างที่หนูบอกนะคะทรงใบสวยมากค่ะตัวนี้มีแบ่งนะคะห้าสิบบาทนี่อันนี้ทิดาสวรรค์น,นะคะแต่ยังไม่ค่อยเต็มฟอร์มเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าเพิ่งเปลี่ยนดินให้เขาป้ายนะคะตัวนี้สวยมากนะคะคือชนิดเดียวกับต้นที่อยู่หน้าโปรไฟล์หนูนั่นเองนะคะทิดาสวรรค์มีตัวลูกแบ่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยอันนี้คือเพชรพระอุมานะคะเวลากัดเต็มนี่คือสีสวยมากนะคะสีดุดันแล้วก็มีความอ่าเขาเรียกอะไรแดงๆส้มๆเข้ามาแทรกด้วยนะคะตัวนี้มีต้นลูกแบ่งนะคะราคาสองร้อยบาทนะคะเพชรพระอุมาค่ะนี่สีสวยมากเลยนะคะใบก็แข็งนินอยายลานะคะนินอยายลาสวยมากนะคะใบเขาจะกว้างๆค่ะสะโพกกว้างๆนะคะตัวนี้ อันนี้เพิ่งเติมดินให้เขาใหม่ค่ะอัปกระถางนะคะ